คมบุญวิเศษครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายนิคมบุญวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยท่านประธานที่เคารพครับกระผมขออภิปรายรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญของเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมนะครับผ่านมาแล้ว4เดือนครับท่านประธานครับผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับที่ท่านได้เขียนมาอย่างละเอียดซึ่งได้ทราบว่าการดำเนินการในการปฏิรูปนั้นนะครับรัฐบาลชุดนี้ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลักหลังจากนั้นแล้วนะครับสำนักงานนี้ก็มารายงานคณะรัฐมนตรีนะครับโดยมีนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะที่เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับให้ความเห็นชอบหลังจากนั้นแล้วคณะรัฐมนตรีก็มาเสนอที่รัฐสภาครับท่านประธานครับหลังจากที่ผมได้มานั่งอ่านนะครับความคืบหน้านั้นจริงๆแล้วนะครับท่านได้ประรูปทั้งหมด13ด้านแต่ละด้านนะครับผมได้อ่านแล้วแทบจะไม่คืบหน้าเลยและก็มีปัญหาอุปสรรคมากมายนะครับซึ่งผมอาจจะต้องขอเรียนถามว่าเกิดปัญหาอุปสรรคใดนะครับจึงไม่สามารถที่จะดำเนินการปฏิรูปได้เริ่มจากแผนปฏิรูปด้านการเมืองครับท่านประธานครับด้านการเมืองท่านบอกว่ากลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทยท่านรายงานมาบอกว่าท่านมีปัญหาอุปสรรคครับหรือยังไม่มีการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมผมอยากทราบว่าเหตุใดนะครับยังไม่มีการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมติดขัดอะไรครับใครไม่ความร่วมมือบ้างอันนี้ด้านนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าคนไทยไม่รักสามัคคีกันนะครับมันเดินหน้าไม่ได้หรอกครับจริงๆแล้วการปฏิรูปประเทศนั้นนะครับผมเรียนมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าไม่ควรจะให้คนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าภาพต้องให้คนไทยทุกคนเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการรัฐสภารัฐบาลองค์กรอิสระอื่นๆด้วยนี่ถ้าเราให้สภาพัฒน์นะครับไปเป็นผู้ดำเนินการมาเนี่ยถ้าจะให้สภาพัฒน์ทำงานประสบความสำเร็จมีทางเดียวครับท่านประธานครับจะต้องให้อำนาจสภาพัฒน์เหนือกว่านายกรัฐมนตรีจึงจะสามารถที่จะทำได้อันนี้คือเรื่องการเมืองนะครับผมจะยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งครับการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศท่านบอกว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการแต่อาจไม่บรรลุเป้าหมายเห็นไหมครับไม่สามารถทำได้อยากทราบว่าติดปัญหาอะไรครับที่ไม่สามารถทำได้นี่คือความสำคัญครับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ที่ผ่านมานะครับมีหลายที่ที่บอกว่าการเลือกตั้งไม่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยการรูปประเทศก็ต้องไปถึงการเลือกตั้งด้วยนะครับท่านว่าท่านติดขัดมีปัญหาไม่สามารถทำได้ผมอยากสามารถเป็นเพราะอะไรอีกด้านหนึ่งครับท่านประธานครับด้านการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินยกตัวอย่างครับกำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาตินั่นหมายถึงว่าท่านต้องการปฏิรูปประเทศให้มีกำลังคนตามภาครัฐที่เหมาะสมอาจจะมีกำลังคนน้อยลงนะครับเพื่อลดรายจ่ายของประเทศแต่ที่ผ่านมานะครับงบประมาณปี64นี่ชัดเจนเลยครับงบประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นงบจำเป็นต้องจ่ายคืองบรายจ่ายประจำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วปีนี้งบรายจ่ายประจำอยู่ที่2,500,000,000กว่าบาทนั่นหมายถึงว่ารายจ่ายประจำเราเนี่ยมากขึ้นนั่นแสดงว่าหน่วยงานต่างๆของภาครัฐเนี่ยมันยังใหญ่อุ้ยอ้ายนะครับเราไม่สามารถลดต้นทุนลงตรงนี้ได้เลยฉะนั้นการเป็นรูปประเทศด้านนี้ก็ล้มเหลวครับอีกประการหนึ่งครับด้านการเป็นรูปประเทศด้านกฎหมายอันนี้ชัดเจนครับด้านกฎหมายยิ่งชัดเจนใหญ่เลยครับท่านว่ายกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าหลัง
นะครับที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนท่านรายงานมาบอกว่าประสบอุปสรรคครับหรือไม่มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเรื่องนี้ก็เรื่องอีกสำคัญครับแต่ท่านไม่สามารถดำเนินการได้เป็นรูปธรรมได้นะครับถ้าท่านสามารถที่ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าหลังได้เนี่ยเป็นเรื่องดีครับหรือกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของประชาชนหรืออาชีพต่างๆเนี่ยผมเห็นด้วยครับกฎหมายที่ล้าหลังยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเราขับรถไปตามถนนนะครับถนนที่ใหญ่ๆนี่แหละครับถ้าถนนมันโล่งนะครับเราก็จะขับ100 120แต่มีป้ายตั้งไว้ครับห้ามขับเกิน80ท่านประธานครับรถสมัยนี้สมรรถนะรถขนาดปัจจุบันนี้จะวิ่ง80เลยนะครับชาวบ้านก็ชนตูดเราตายครับท่านประธานนี่คือกฎหมายที่ล้าหลังเราควรแก้นะครับอีกกฎหมายที่มีความยากลำบากในการประกอบอาชีพเนี่ยประชาชนหลายท่านหลายคนครับที่บ่นครับว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่จะต้องไปขออนุญาตเห็นไหมครับทุกอาชีพต้องขออนุญาตหมดทั้งที่เป็นอาชีพที่ประชาชนเขาสามารถทำได้อยู่แล้วเป็นอาชีพที่สุจริตแต่ทำไมต้องขออนุญาตครับการขออนุญาตท่านย่อมรู้อยู่ว่ามันยากใช้เวลานานใช้ทุนในการขออนุญาตเยอะนี่คือปัญหาอุปสรรคของกฎหมายนะครับซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปต้องไปรูปให้ได้นะครับยกตัวอย่างอีกกันหนึ่งครับมีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่านบอกว่ามีปัญหาอุปสรรคนะครับยังไม่มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเห็นไหมครับนั่นแสดงว่าการดำเนินงานของท่านเนี่ยนะครับมันยังไม่คืบหน้าอะไรเลยนะครับหลายอย่างผมยกตัวอย่างอีกนะครับก็คือแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมอันนี้ชัดเจนครับกระบวนการยุติธรรมเลยนะครับผมจะยกตัวอย่างก็คือว่าการปรับปรุงโครงการพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยท่านบอกว่ามีอุปสรรคยังไม่สามารถดำเนินการให้เป็นรูปธรรมได้อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่ามันมีคดีหลายคดีนะครับที่ผู้กระทำผิดแล้วไม่สามารถที่เอาผิดได้โดยเฉพาะปัจจุบันนี้ประชาชนมีคำพูดว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับผมขอฝากไว้คณะกรรมการปฏิรูปครับจริงๆแล้วผมอยากให้กระทรวงทบวงกรมปฏิรูปตัวเองก่อนนะครับมันจะง่ายขึ้นดีกว่าที่สภาพัฒน์จะมานั่งทำนะครับเราควรโยนคำถามนี้ไปที่กระทรวงทบวงกรมเพราะเขาจะรู้ดีว่าอันไหนควรปฏิรูปอันไหนควรทำยังไงนะครับขอเสนอแนะอย่างนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปเชิญคุณกิติศักดิ์คณาสวัสดิ์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ